ชีวิตปัจจุบันเอวิทิตและเก็บบทเรียนจากอดีตเริ่มต้นชีวิตใหม่เก็บบทเรียนจากอดีตเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตปัจจุบันเอวิทิตและอดีตดาวร้อยยุค90หายจากวงการไปทำหน้าที่พ่อก่อนหน้านี้เชื่อว่าแฟนละครยุค 80-90 น่าจะรู้จักเอวิทิตและอดีตดาวร้ายที่เคยมีผลงานโลดแล่นในวงการบันเทิงมากมายเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ผลงานจะเงียบหายไปในระยะหลังมีชื่อเล่นว่าเอปัจจุบันอายุก่อว่า50ปีเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันด้วยหน้าตาคมเข้มและเป็นลูกครึ่งฉบับที่นิยมของวงการบันเทิงไทยในยุค20กว่าปีก่อนก็ทำให้เขาได้รับการชักชวนให้เข้าวงการในปี2531ผลงานชิ้นแรกคือการถ่ายโฆษณาเป๊ปซี่คู่กับนกสินใจตามมาด้วยการถ่ายแบบมากมายเอวิทิตและยังคงมีผลงานภาพยนตร์ต่อเนื่องเช่นแสดงแห้วเร็วกว่าใจไกลเกินฝันฝันติดไฟหัวใจติดดินและอื่นๆรวมทั้งมีงานถ่ายมิวสิกวิดีโอตามมาด้วยการชิมลางละครครั้งแรกในปี2535ในเรื่องแชะแชะแชะของค่าย Exact ซึ่งเจ้าตัวรับบทเป็นพระเอกประกบคู่กับนัทมีเรียจากนั้นก็ได้เล่นละครอีกหลายช่องอีกหลายเรื่องจนในปี2537ได้แจ้งเกิดกับบทร้อยในละครเรื่องลาที่ทำให้หลังจากนั้นวิทิตและก็มักจะได้รับบทตัวร้อยมาโดยตลอดทำให้ผู้ชมติดภาพมาจนถึงวันนี้ทั้งนี้ที่ผ่านมาเอวิทิตและเคยตกเป็นข่าวว่าถูกคนร้อยในหนึ่งรถภายในที่จอดรถของร้านอาหารตัวเองที่บางแสนสูญเงินไปเกือบแสนบาทก่อนผลงานจะเงียบหายไปช่วงหนึ่งจนมีคนลือกันไปว่าเขาเสียไปแล้วซึ่งก็ไม่เป็นความจริงเพราะเจ้าตัวหันไปจัดการแข่งขันกอล์ฟและยังคงมีงานละครอยู่เรื่อยๆวิทิตและเป็นอีกหนึ่งดาราที่หายหน้าตาไปนานมากสำหรับดาวร้อยอย่างวิทิตและเอนักแสดงและอดีตนายแบบหนุ่มลูกครึ่งไทยสหรัฐอเมริกันโดยมีคุณพ่อเป็นชาวอเมริกันมีพี่น้อง3คนซึ่งเขาเป็นคนโตสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสงขลาโรงเรียนมหาวชิราวุธและแผนกบริหารในโรงเรียนการโรงแรมไอทิมเข้าสู่วงการในปีพ.ศ. 2531เริ่มจากการถ่ายแบบและงานโฆษณาหลายชิ้นจนเป็นที่รู้จักในโฆษณาเป๊ปซี่ซึ่งเขาแสดงกับสินใจเปล่งพาณิชย์ต่อมาคุณคิงสมจริงศรีสุภาพได้ชักนำเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยมีผลงานเรื่องแรกชื่อกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้เขาได้แสดงร่วมกับดาราวัยรุ่นชื่อดังในยุคนั้นได้แก่มอสปฏิภาณปฐวีการแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโมดประโมทแสงสอนปิงปองสแกวันยงใจยุทธและหมอกณัฐสิมาคุปตวาทินควบคู่กับการเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลและฟุตบอลของสตาร์ทีมและงานจัดการแข่งขันกอล์ฟตอนนี้อายุ50ปีแล้วจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนปัจจุบันเอวิทิตและได้ครองรักกับภรรยาสาวเปิ้ลสิริพรและมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าน้องเนสลี่ที่ตอนนี้โตเป็นสาวน้อยหน้าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆ